ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะผู้ชมคะช่วงนี้เราก็จะเห็นมุมมองนะคะที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะแน่นอนว่ามันก็จะมีทั้งสถานการณ์ที่น่ากังวลแล้วก็ในอีกทางตรงกันข้ามเนี่ยก็คือก็มีกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าสังเกตกันเนี่ยตามโซเชียลมีเดียตาม Facebook ก็จะมีคนโพสต์เต็มไปหมดเลยว่าอยากทำประกันโควิดอยากทำประกันโควิดนะคะแน่นอนว่าตอนนี้มันเป็นกระแสค่ะเรื่องของการทำประกันเพื่อบริหารแล้วก็ดูแลความเสี่ยงของชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะ Better Life by TQM ในวันนี้คุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหุ้นที่ร้อนแรงมากๆนะคะแล้วก็มีสัญญาณแนวโน้มทางธุรกิจที่น่าจะสดใสต่อเนื่องด้วยแล้วก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างเอื้อทางผู้บริหารตั้งเป้าหมายค่ะบอกว่า5ปียอดขายจะทะยานสู่ 50,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ออกกลยุทธ์แบบชัดเจนมากๆในการขับเคลื่อนธุรกิจเดี๋ยวแรปอัพสั้นๆ6กลยุทธ์ก็คือเขาอยากจะเติบโตจากทุกช่องทางในทุกแพลตฟอร์ม2นะคะคือโคพาร์ทเนอร์ชิพมีการควบรวมและซื้อกิจการจะมีการขยายตลาดในต่างประเทศจะเพิ่มยอดขายด้วยครอสเซลนะคะครอสเซลลิงแล้วก็จะใช้ดิจิตอลเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนะคะถือว่าทิศทางค่อนข้างชัดเจนและแน่นอนว่าคนที่จะมาฉายภาพให้เราเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นผู้บริหารค่ะดร.อัญชลินพันนิภาประธานของ TQM Corporation จำกัดมหาชนเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะธรรมชาติเนี่ยเราโตปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นออร์แกนิกนะครับแต่พอมาในยุควันนี้เป็นดิจิทัลอีล่าเนี่ยนะครับการเติบโตมันไม่ได้เป็นลีเนียร์แล้วนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยนะครับเรามั่นใจจาก2ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการออกไปก่อนหน้านี้พอประชาชนเริ่มเกิดประสบการณ์ในการซื้อนะครับมั่นใจแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะก้าวกระโดดเลยจากหลักร้อยกระโดดเป็นหลักพันนะครับไม่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันโตทีเยอะมากนะครับอันนั้นเหตุผลแรกนะครับถ้าจะเห็นว่าไอ้จาก 15,000 ล้านที่เราตั้งเป้าปีนี้กับอีก5ปีไปเป็น 50,000 ล้านเนี่ยมันเฉลี่ยโตสักประมาณ 30% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นจากการ transform ตัวเองนะครับไอ้ช่องทางการขายแบบเดิมของเราเนี่ยจะ face to face จะหรือจากเทเลของเราเนี่ยเราก็ยังต้องใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มันคอมพลีเคทหรือต้องใช้คนลงไปอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นตัวดิจิตอลเองเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำให้เราทำงานเร็วขึ้นประหยัดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ง่ายๆประชาชนก็ถึงได้ง่ายรวดเร็วนะครับแล้วก็ประกอบกับไอ้เรื่องของ data analytics ที่เรามีอยู่มากมายการใช้ AI การใช้บอทเข้ามานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เลยเชื่อมั่นว่าภายใน5ปีนะครับไอ้เป้า 50,000 ล้านเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแตะได้ด้วยการทรานส์ฟอร์มนะครับการผสมผสานระหว่างเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อีกตัวนึงคือเรื่องของ M&Aนะครับ M&A เนี่ยปีที่แล้วเราเข้าไป M&A เนี่ยธุรกิจโบรกเกอร์หนึ่งนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 เดือนในการเชื่อมต่อ API หลังบ้านนะครับพอหลังจากเชื่อมต่อได้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปก็จะเร็วขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยโบรกเกอร์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่ TQM อาจจะเข้าไปยังไม่ได้ถึงตลาดนั้นก็ยังมีอีกเยอะมากก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการทํา M&A เนี่ยก็คือมันจะเร็วนะครับเพราะว่าเขามีธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจเขาเติบโตอยู่แล้วแล้วก็อาศัยจากเทคโนโลยีหรือประสบการณ์หรือเรื่องเซอร์วิสสาขาของ TQM ที่มีทั่วทุกจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ตัวเลขของเราเนี่ยก้าวกระโดดไปฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นนะผู้ชมจากปัจจุบัน 15,000 ล้านจะกระโดดไปเป็น 50,000 ล้านได้อย่างไรแน่นอนว่าถ้าพูดขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่ได้มีกลยุทธ์ซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะคะแต่ทาง TQM ก็ถือว่ามีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนและถ้าใครที่เคยเข้าไปใช้บริการนะคะอาจจะผ่าน LINE หรือผ่านเว็บไซต์ก็จะรู้สึกว่าโอ้การที่เขามีข้อมูลส่งมาเนี่ยบางทีมันก็ยากที่เราจะปฏิเสธมันก็จะมีกิมมิกอะไรที่แบบน่ารักนะอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของประกันโควิดนะคะที่เจอจ่ายจบก็เป็นสิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยจ่ายไป299บาทคุ้มครอง1ปีค่ะคุณผู้ชมถ้าเจอว่าเราติดเชื้อไวรัสโควิดหรือว่าโควิด-19 เขาจ่ายเลย 50,000 บาทนะคะซึ่งถ้ากรณีร้ายแรงสุดที่เราไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้ถ้าเสียชีวิตเขาจ่ายทันที 100,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจส่วนตัวนะคะว่า299ถ้าจ่ายไปแล้วเราไม่เป็นเราจะเสียดายเงินก้อนนี้ไหมเนี่ยคือคอนเซปต์ในการทำประกันนะคะถ้าใครที่รู้สึกเรากินข้าวมื้อนึงบางทีแพงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นก็จ่ายไปเพื่อความสบายใจอย่างน้อยก็ถือประกันเอาไว้เนี่ยก็จะดูแลเราในวันที่เรื่องราวของชีวิตมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะคะ TQM เอง
เผลอเปิดมาดูหุ้นเขาคุณผู้ชมวันนี้นี่ก็บวกแรงเหมือนกันนะคะ 3.79% ราคาอยู่ที่68.50 บาทนี่เป็นหนึ่งในหุ้นที่ขึ้นแรงมากๆในตลาดหุ้นไทยค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะคนที่มีคำถามว่าการระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ที่หลายคนก็มองว่ามันเป็นวิกฤตหนึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มไหนและเราควรจะเลือกและมองหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษช่วงหน้ามีคำตอบมาฝากกันด้วยแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ